การของอัครทูตบทที่15การประชุมในกรุงเยรูซาเล็มมีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสจะรอดไม่ได้เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบารานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบารานาบัสกับคนอื่นในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่านั้นไปและขณะเมื่อท่านกำลังข้ามแคว้นฟินิเชียกับแคว้นสมาเรียท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งครั้นมาถึงกรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรอัครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านแล้วท่านเหล่านั้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านกระทำนั้นแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยืนขึ้นกล่าวว่าคนต่างชาตินั้นควรต้องให้เขาเข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือตามธรรมบัญญัติของโมเสสฝ่ายอัครทูตกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อโต้แย้งกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องเอ๋ยท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยการวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขาฝ่ายคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารานาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้วเหตุฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้ระวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มีมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านธรรมบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตคำตอบของที่ประชุมขณะนั้นอัครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิโอคโดยกันกับเปาโลและบารานาบัสคนที่เขาเลือกได้นั้นคือยูดาสผู้มีชื่ออีกว่าบาซาบัสและซิลาสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพวกพี่น้องเขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปว่าอัครทูตและผู้ปกครองผู้เป็นพี่น้องของท่านคำนับมาอย่างท่านผู้เป็นพวกพี่น้องซึ่งเป็นคนต่างชาติซึ่งอยู่ในเมืองอันทิโอคแคว้นซีเรียและแคว้นซิลิเซียทราบด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยินว่ามีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ใจของท่านปั่นป่วนไปแม้ว่าเขาไม่ได้รับคำสั่งจากพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนและใช้เขามาอย่างท่านทั้งหลายพร้อมกับบารานาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงใช้ยูดาสกับซิลาสมาเป็นผู้ซึ่งจะเล่าข้อความนี้แก่ท่านทั้งหลายด้วยปากของเขาเองเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นคือว่าให้ท่านทั้งหลายงดการรับประทานสิ่งของซึ่งเขาได้บูชาแก่รูปเคารพและการรับประทานเลือดและการรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งถูกรัดคอตายและการล่วงประเวณีถ้าท่านทั้งหลายงดการเหล่านี้ก็จะเป็นการดีขอให้อยู่เป็นสุขเถิดเมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอธิโอกและเมื่อได้เรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ครั้นอ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นฟายูดาสกับซิลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยจึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกำลังใจครั้นพักอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ลาจากกันไปพวกพี่น้องจึงฝากความเจริญสุขกับท่านกลับไปยังอัครทูตทั้งหลายซึ่งได้ใช้ท่านมาฝ่ายซิลาสเห็นชอบที่จะอยู่ต่อไปที่นั่นแต่เปาโลกับบารานาบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอกสั่งสอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเปาโลแยกจากบารานาบัสครั้นล่วงไปได้หลายวันเปาโลจึงพูดกับบารานาบัสว่าให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องในทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างฝ่ายบารานาบัสอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอนได้ละท่านทั้งสองเสียที่แคว้นปัมฟิเลียและมิได้ไปทำการด้วยกันแล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแตกแยกบารานาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลได้เลือกซิลาสและเมื่อพวกพี่น้องได้ฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น